สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อยขอแนะนำแบบประกันเมืองไทยวัยเก่าสำหรับผู้สูงอายุนะคะอายุเยอะก็ไม่ใช่ปัญหามีโรคประจำตัวก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับการทำประกันชีวิตนะคะสำหรับท่านที่สนใจดูแบบประกันให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ต้องการวางแผนประกันชีวิตนะคะแบบประกันตัวนี้รับตั้งแต่อายุ 50-75 ปีนะคะมีแผนตั้งแต่คุ้มครอง 100,000 ถึง 500,000 บาทคุ้มครองจนครบอายุ 90 ปีเมื่อครบสัญญานะคะก็ได้ทุนประกันคืนด้วยนะคะวันนี้พี่อ้อยจะขออนุญาตแนะนำนะคะสำหรับคนอายุ50ปีนะคะ50ปีเนี่ยเบี้ยรายเดือนเดือนละ396บาทและก็รายปีปีละ 4,400 บาทเท่านั้นเองนะคะสามารถซื้อทุนประกันได้สูงสุดถึง 500,000 บาทค่ะแต่แบบประกันแบบนี้นะคะหลังจากที่เราเคยชมโฆษณากันมันมีเงื่อนไขนะคะวันนี้พี่อ้อยจะอธิบายเงื่อนไขให้ฟังกรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิตด้วยโรคภัยภายใน2ปีนะคะบริษัทจะคืนเบี้ยประกันให้พร้อมกับผลประโยชน์ 2% นะคะแต่ถ้าหลังจาก2ปีเต็มนะคะขึ้นปีที่3ก็คุ้มครองตามทุนประกันเลยไม่ว่าจะเสียชีวิตจากอะไรก็ตามแต่เงื่อนไขยกเว้นภายใน2ปีเฉพาะโรคประจำตัวนะคะอุบัติเหตุให้ความคุ้มครองเลยใครที่ต้องการวางแผนประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตให้กับพ่อแม่นะคะกดหน้าโปรไฟล์ทักลิงก์มาสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ